Edwin Official Story The White Gang สมองมาแล้วไม่เตะสมองกลับอ่ะเหรอถ้าทำได้พี่ทำได้น้องสั่งดูแม่งปลาสมองติดกระแพงอ่ะโคตรน่าเตะสมองใส่เลยสัตว์ในหนังก็เหรอที่กระโดดกับระเบิดแล้วปลาใส่กับปลาเขาออกมือโอ้โหโคตรเท่เลยว่ะแต่สำหรับบังนี่จับระเบิดได้แล้วกินเลยโธ่โคตรบังกูขอเลยนะภาพคงไม่อย่างที่กูคิดในหัวนะเฮ้ยหล่นลงมาโดนยิงเขาตีมึงสองทีจบไม่ต้องฉันหลบมีแค่นี้เฮ้ยบังมันกระโดดลงมามันแปะตรงไว้บังมันไม่ได้หมุนตัวนะไม่แปะหมุนเพื่อนใช่หรอไหนลองดิไหนลองดิอย่ายกพอดีบังลองเพชรเพราะว่าหมุนดิบังเดี๋ยวเนี่ยแหละไอ้จังหวะกระโดดลงมาเนี่ยถึงตีนแตะพื้นปักเขายิงปุ๊บเรียบร้อยจบบางบอกว่าเก็บ3ศพถ้ากระโดดมาอย่างเงี้ยพวกเราใช่นะใช่ใช่ไม่ทำมึงอะไรก็ได้จบมูลก็ได้นะถ้าตัวอยู่นี่เยอะเลยนะเฮ้ยสู้สุดใจนะเว้ยสู้สุดใจนะเว้ยสั่งสอนแม่งหน่อยเอารถมาปิดอ่ะเอารถปิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันจะเอาอะไรปิดช่างมันเห็นแล้ว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 ไอ้คนนี้เฮ้ยใครโดนอ่ะกุมแดงกุมแดงกุมแดงมันเนี่ยใช่ผมเฮ้ยหลบโดนยิงไปได้ไงวะหลบโดนยิงไม่มันมีคนยืนแง้มมันมีคนยืนแง้มประตูมันเปิดได้แน่ประตูมันแง้ม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 ใช่ๆประตูมันแง้มประตูเห็นไม่เหมือนกันไงเห็นประตูไม่เหมือนเห็นประตูไม่เหมือนกันประตูมันแง้มประตูมันแง้มประตูไม่เหมือนกันประตูผมปิดสนิทประตูปิดทุกคนรอมันจะเปิดประตูนี้ครับรอพยายามจะเปิดประตูนี้พี่จะบอกให้มุงโถมแล้วเอาเลยวัดเลยต้องวัดแล้วโดนอย่าแทงกันเองนะขออย่างเดียวอย่าแทงกันเองให้มันทำไปให้มันทำอย่างไปรอกูบอกก็เข้าพร้อมกันไม่มันจะเข้าพร้อมกันไม่ได้ถ้ามันปิดประตูนู้นอ่ะข้างหลังเข้าอ่ะยังไงโอกาสได้เปรียบเราเยอะพยายามไถออกไปเลยยังไงถ้ามันสู้วัดสเต็ปอ่ะเราสู้ได้ประตูนั้นจะเข้า7คนเฮ้ยระวังเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยรอโดนแก๊สมันเลือกที่เข้าทางเดียวงั้นเราออกไปตัวอีหลังได้ไหมเลือกที่เข้าทางเดียวมีคนสั่งให้ปีเตอร์ก่อนแล้วปีเตอร์เอาปีเตอร์เอาเฮ้ยโอ้โหขวัญบึ้มมาเยี่ยนเองเฮ้ยสวยต้องหาวิธีออกจากข้างนอกว่ะให้มันพวกยุ่งมึงตายฟรีได้หนึ่งสวยคนของเรามีใครตายเปล่ามาติดสมองติดสมองรอนู่นตรงนี้ระวังระวังไม่โคตรมันเลยสัสได้ฝั่งนี้ปิดตายถ้าสู้ตรงนั้นได้อยู่ถ้าตรงนั้นสู้ได้อยู่มาแล้วมันหนีออกยางไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบหยิบมาอีกสองเลยรอบเอาดิเข้ามาดิเข้ามาดิให้เข้ามาให้แม่เข้ามาคุ้มใครไม่รู้อ่ะหมอเข้าในก่อนเข้าไม่ได้จับไม่ได้โดนจับสมองโดนล็อกแขนไปแล้วไปโดนยิงข้างนอกวะบางประตูแล้วมันปิดไปเรารถปิดออกได้ปิดมุดออกได้นะ
มุดออกไงวะมุดออกไม่ได้บังไอจอสลบเฮ้ยปั๊มจอดดิปั๊มจอดปั๊มจอดปั๊มจอดขึ้นมาเขาสลบ3นะตรงนี้จะฝืนปั๊มนะปั๊มไม่ได้อ่ะเดี๋ยวปั๊มนี่พอไหมนะมานี่มาลงแขกคนจ้ะอุ้ยตำรวจที่ลงเอ้ยนี่นะเรืองมันโดนอุ้มอ่ะเอาพี่โตมาดิพี่โตมาพี่โตมาเอาโตให้หมดเฮ้ย1 2 6เล่น3เอาพี่โตมาให้หมดเออใครพี่มีพี่โตบ้างแจกเลยได้พี่โตเพิ่มแล้วสวยได้เลยได้กำลังดักพอดีเอาเฉินเอาเฉินเฝ้าให้ดาวหน่อยดาวไปอุ้มดาวมาโดนล็อกต้องอุ้มไอ้ตำรวจแล้วเปล่าวันเนี้ยฮะลองดูลองดูเฮ้ยพุ่งมาดิพุ่งมาดิเด้พุ่งมาดิเด้พุ่งมาดิเด้จะช่วยไม่เราปั๊มรอคุมรอก่อนโอเคนั่นน่ะศพสองอันนั้นมันติดกันเราต้องมันได้ก่อนศพมันบั๊กก็ดิศพมันบั๊กก็ดิพี่เห็นต้องรับได้ก่อนศพมันบั๊กได้แล้วเอาได้แล้วเฮ้ยสวยเฮ้ยไปก็มาเฮ้ยเข้ามาปีเตอร์เล่นแบบเดิมที่พี่บอกเล่นแบบเดิมที่พี่บอกให้หน่อยใครมีเพลงคิวเล่เหลืออันนึงปาเบอร์อะไร141ครับให้พ่นคนเดียวพอให้พ่นคนเดียวพอเอาไปแน่มานาวช่วยหน่อยนาวยืนแง้ประตูให้หน่อยได้ดักประตูนี้ระวังเขาพูดเข้ามาดักประตูนี้ระวังเขาพูดเข้ามาติ๊บเฮ้ยฝั่งนี้รถพะเยอเฮ้ยฝั่งนี้รถพะเยอรถมันพะเยอแล้วนะมันงัดอยู่นะกูได้ยินเสียงงัดนะระวังนะไอ้หลงไฟกิลเลอร์หรือยันไอ้จูจับเลยจับไอ้จูเข้ามาแล้วได้จูเข้ามาแล้วได้จูเข้ามาโอ้ได้ขุมด้วยได้ขุมด้วยขุมได้ตัวใหญ่มันมีกระบองไอ้สัตว์เมื่อกี้มันตีกูฮัลโหลว่าไงหนูอ่ะหนูมีเรื่องจะบอกว่าตรงนี้มันเป็นตรงที่เบิกรถของตำรวจด้วยตำรวจมันเบิกเรื่อยๆนะไม่เป็นไรครับป้าป๋าไม่สนแต่ป้าป๋าได้ตำรวจข้างใน2คนป้าป๋าอยากรู้ว่าอยู่ประตูขวากี่คนอยู่ประตูซ้ายกี่คนหนูถ่ายรูปส่งมาให้ป้าป๋าหน่อยโอเคขอบคุณครับพี่เห็นแล้วไหมพี่หลงเรียกแหละพี่หลงเฮ้ยเพนคิลเลอร์เยอะป่ะเพนคิลเลอร์เยอะป่ะเพนคิลเลอร์อยู่กันเยอะป่ะชิบหายแล้วนี่แหละไม่ตำรวจมันต้องต่อรองกับเราได้แล้วแบบนี้เราสองคนนะเว้ยไอ้เซฟเอาไปต่อกูเราที่อยู่จะปั๊มเดียวไว้เฮียแม่งรถไปนี่เกี่ยวว่าข้อหนึ่งไม่ต้องปั๊มเฮียไม่ต้องปั๊มไม่แต่พี่โดนตีทีเดียวมันสองทีมันสลบเลยไงเฮ้ยมันจะฝืนสู้ไอ้เปมดูกับพี่ปั๊มดีกว่าเฮียแม่ดีกว่าไม่ได้ใช้มาแล้วตัดล็อกแม่ด่ากูก็ยอมต้องเข้าแล้วตำรวจจะเออแล้วนะตำรวจจะเออแล้วนะเข้าไม่เข้าไม่รู้แต่ตำรวจจะเออแล้วนะเฮ้ยเลื่อนหมดนะผมอ่ะเฮ้ยใครเลื่อนรถอีกไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ะแต่ตำรวจจะเออแล้วนะตำรวจจะเออแล้วนะไอ้ขุนลงไปข้างนอกมาโถมเลยนะออกไปเอาแม่หมดเลยเนาะฟังพี่ตำรวจอยู่ข้างนอกประมาณ7คนถึงประมาณ8คนน่ะถ้านับแล้วอ่ะเมื่อกี้ขึ้นประตูผม5คนพี่แขนว่ะกูมีแขนว่ะว่าไปมีใครอยู่ข้างนอกบ้างพวกเราพวกคนที่รู้จักเราให้แบบว่าประกบให้ประกบต้องรอคนเลยมีโค้ดมีพวกตำรวจมีประมาณ8ถึง10อ่ะเอาไปอีกเอามาคนเราอยู่วันสักเกียรติคนรู้ต้องไหวให้ประกบแม่งเลยต้องไหวประกบไปทางบินแล้วเอาแม่งเลยจบแค่เขามาให้ปลอมตัวมาเลยให้ปลอมตัวมาเลยไม่ช่วยคนดีใครจะช่วยเราวะนั่นดิใครช่วยเราเธอแค่เพิ่มกี่คนมีเล็กคนนึงอ่ะแล้วก็ตากระดาษมาลอยเธอแกงเจ๊กับแกงคนที่จับพออย่างให้ปลอมให้ปลอมตัวเข้ามาช่วยเราให้ปลอมตัวเข้ามาให้ตัวแบบพวกให้ตัวแบบพวกน้องไหมล่ะเฮ้ว่าไงอ่ะเราเปิดวิปเปอร์คุยกันนะปลอมเปิดวิปเปอร์เฮ้ยเมื่อคนนึงยืนดูประตูเหมือนเดิมระวังพวด
ระวังกันพวดแวะมาดูบ้างแวะมาดูบ้างระวังกันพวดระวังกันพวดเดิมอ่ะมันยิงแล้วมันก็ขึ้นรถอ่ะปัญหามันขึ้นรถใช่ๆบางกูวัวออกไปอ่ะโดนยิงปุ๊บเราล้มอยู่ข้างนอกแล้วมันขึ้นรถเรียบร้อยเลยไม่เป็นแบบนี้ไว้บางกูว่าไม่ต้องรีบเว้ยเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวต่อรองเรามี2คนนะเว้ยไม่ใช่ถ้ามึงรอไปก่อนใช่ป่ะว่ามึงนานอ่ะแต่ถ้ามึงเอารถเข้ามาครับรถชนรถตำรวจแล้วออกแล้วรถแทนจะขึ้นทันตอวะคือยังไงนะไม่เข้าใจที่มึงจะบอกให้คนที่ขับรถพุ่งชนรถตำรวจเลยถ้าเปลี่ยนชุดมาอย่าเอาสีดำได้ป่ะไอ้ที่เดี๋ยวแทงผิดไม่ไอ้บางที่ที่กูไม่ว่าไม่น่าออกไปคือว่าเขาจะยืนอยู่บนรถแล้วเขายิงเราได้เลยเว้ยคือเขาอยู่บนรถแล้วยิงเขาจะทำไงป่ะและกลายเป็นว่าเราออกไปอ่ะคือกูอยากรู้ว่าตอนเราจะตายฟรีเว้ยตำรวจอยู่ข้างนอกกี่คนแล้วมาว่าอยู่บนรถหลักสิบอ่ะไม่อยู่บนรถไม่อยู่บนรถเขาไปรับพยายามหาวิธีเข้าอยู่ที่จริงต่อรองเขาก็ได้เออเราได้เปรียบยิงต่อเนี่ยเราได้นั่นจบคดีได้แล้วถ้าเออได้กับเดี๋ยวค่อยเออเทเลยก็ได้เทไปเลยเพราะเราได้มา2คนเออเราต่อรองก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยว่ากันคุณตำรวจวู้ฮู้คุณตำรวจไม่ต้องฟังในทางส่วนผมด้วยนะเดี๋ยวมั้งโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วตัวไม้อย่างนี้ไม่ค่อยมีด้วยพี่น่าจะมีไม่กี่คนตัวไม้อ่ะคนตัวในตำรวจจะว่ามีพวกเพย์คิลเลอร์ป่ะมีคนเหมือนเรามีจะปิดโต๊ะพวกมาให้เยอะด้วยไหนตำรวจยศใหญ่ซะด้วยสวัสดีครับแบงค์แล้วส้มขวด200ครับแล้วเราตายอยากกินมากินตำรวจยศใหญ่ซะด้วยตายแล้วตายจดหมายผิดซองตายจดหมายผิดซองนะคุณตำรวจยศใหญ่สวัสดีครับยศผมไม่ใหญ่แต่ใจผมได้เหลือกี่นาทีครับทั้งคู่เลยผมขอถามเวลานิดนึงพอดีผมจะเอาไปคุยกับตำรวจผมไม่อยากให้25ครับ25โอเคครับมีอาวุธทั้งคู่เลยเนาะถูกไหมใช่ครับโอเคครับมีอาวุธอะไรบ้างครับผมขอนิดนึงไนท์สติ๊กเนาะไนท์สติ๊กครับโอเคประมูลดูให้มาหลงรอช่วยกูนะแป๊บเดียวเห็นเห็นรถอะมีรถยาบาลด้วยกูออกได้อะเอาปะล่ะได้ดินี่ยังไม่เห็นหรอหยอกไงวะมันไม่ได้บ้าออกได้ไม่ออกได้ไงไม่ได้ภาพเอ้าภาพไม่เหมือนกันเฮ้ยเราตำรวจมาเฮ้ยตำรวจมาแล้วเฮ้ยบังไม่โคตรใช่แดงกีตี้เป็นคนนึงแล้วก็ใครไม่รู้อยู่ดีมันก็หลุดตะโกนไปเองตำรวจข้างนอกมา11คนยืนคุยกันอยู่ลงมาใช่ตำรวจข้างนอก11คนยืนคุยตรงหน้าเราเลยเนี่ยฝั่งเนี้ยมองออกไปตรงๆเดินเถิบออกไปอ่ะ11คนอยู่ดีพุ่งออกไปเลยสิบเอ็ดคนนะเออไม่ต้องบอก ND ND 135เหรอตรงกลางถนนแล้วตอนนี้อยู่กลางถนนเหรอค่อยๆแง้มเหรอค่อยๆแง้มก็น่าจะอยู่ขวาไปไปเทียบเลยอย่าไปยืนเบียดกันไอ้สัตว์มึงโดนยิงแล้วมึงไอ้หลงไอ้เหี้ยโดนยิงไอ้บุญเรืองแถบนี้ไอ้บุญเรืองโดนยิงลงข้างนอกฮาเลยไม่บอกใครฮาแตกเลยสัตว์บังคับบวก 100% เจอกูสแนปไอ้เหี้ยจะสแนปก็ไม่สแนปได้สัตว์สแนปพ่อมสิสแนปเหี้ยบุญเรืองเด็กเป็ด
ันอยู่ฝั่งขวาน้องชายเอ็มอยู่แต่ว่าฝั่งซ้ายแต่ว่าเอ็งออกเอ็งเห็นออกได้ปะได้ออกได้ออกได้ใช่ปะเออของพี่ออกได้เหมือนกันเออกูออกได้เหมือนกันแต่มีคนอยู่หน้าเป็นคนเออใครถ้าเราแม่งเฮียเศร้าคุ้งวงไหนแม่งไอ้น้ำเอ้ยเขาตู้ปะเขาขวาเขาตู้แหละกระบอกเลยว่าโชคดีว่ะตู้ดักประตูนี้1คน2คน3คนเอางี้ให้ผมแดกกันไว้กันมั้ยเอาแดกกันไว้ก็ได้ไม่เวลามันถอยหลังมันกดดันน่ะไม่มากดดันดิต้องกดดันอยู่แล้วก็เมื่อวานไม่กดดันนี่ปล่อยให้คนข้างนอกเขาตัดสินใจเลยเวลาเมื่อวานปล่อยให้คิดเยอะแล้วชอบต่อรองเยอะด้วยกระบอก2อันด้วยดีเดี๋ยวดูว่าคนข้างนอกเขาตัดสินใจกันยังไงจบได้นะคุณเป็นแฟนผมเดือนหนึ่งไหมอ่ะเออเอาว่ะอุ๊ยเป็นไรนะต้องมาดูแลดีกว่าเออดูแลดีกว่าดูแลดีกว่ามาเป็นทาสง่ายๆมาเป็นทาสน้องผมเอาไหมเราเป็นตำรวจเราจะเอาเวลาที่ไหนไปดูแลเอาก็ต้องเอาคุณก็ต้องจัดเวลาที่แล้วผมปล่อยคุณออกไปเลยมาแล้วมาแล้วหยุดปากกาบหยุดปากกาบเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเอ้ยเนาเรายิงตัวทะลุมามาแล้วผมขึ้นมาเฮ้ยมาเลยช่วยกูหน่อยเออได้คนนึงหลังเข้าเพื่อนเอาไอ้สัตว์ไม่มีใครอยู่เลยเหรอคุณได้พิสูจน์ได้ต่อไม่มีใครอยู่เลยนะไม่เออรู้แล้วคุณได้พิสูจน์คุณได้พิสูจน์เอาไอ้สัตว์ไม่มีใครอยู่เลยเหรอไอ้ยังอย่างจี้เลยไอ้สัตว์ไอ้ยังโคตรรู้ว่าพี่เขาอุ้มผมเลยนะไอ้สัตว์โคตรแสบเลยไอ้สัตว์มาดิสัตว์แก๊งเดียวบวกครับสัตว์นอมาดิเฟียวเขาเรียกเฟียวสรุปคือยังไงคุณตำรวจจะแลกกับใครเอาผมแลกกับไม่เฉินแลกกับอาจูครับคือตอนที่ผมอยู่อ่ะมันมีตำรวจ2คนน่ะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะมันมีตำรวจชื่อวีนัทป่ะวีนัทกับอาจู2คนนี้เขาจะหมดเวลาแล้วผมเลยว่าคุณตำรวจต้องแลกกับตัวผมก่อนมั้ยเพื่อว่าจะได้ปั๊มเขา2คนนั้นขึ้นมาดีมั้ยโอเคครับโอเคมั้ยคนนั้นแลกกับพี่เฉินไม่แลกกันคนต่อคนเราจะแลกกันแค่คนต่อคนได้ครับชุบจูมาคือไม่เอาผู้ชายก่อนเหรอไอ้ผู้หญิงก่อนเหรอเอางี้เอาผมแลกกับวีนัทไหมแล้วเดี๋ยวอาจูแลกกับเงินอาจูแลกกับเงินเท่าไหร่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะต้องห้ามหญิงด้วยวีคนเดียวต้องอย่าเพิ่มทางเลือกทางไม่มีนะ
ครับผมไม่มีนะคุณไม่มีคนแรกได้กี่คนวะมึงฮัลโหลไอ้บังไอ้บังในตลาดมืดมีคนให้ราคาจูเท่าไหร่โอเวอร์แป๊บนึงนะเออให้เท่าไหร่ตลาดมืดให้เท่าไหร่มึงพูดห่างตรงนั้นหน่อยตลาดมืดมีคนให้จูเท่าไหร่มึงเดินห่างจากตรงที่ตำรวจตรงนั้นอยู่ด้วยเมื่อกี้ก็อยากเข้าไปนะเฮ้ยมึงถามดิโอเวอร์ให้ตัวจูเท่าไหร่ให้เท่าไหร่เฮ้ยแหลมไม่อุ้มสักคนวะโอ้20,000อุ้มไม่ได้ถ้าแรกกูจะเอาให้หมดเลยเว้ยเท่าไหร่นะ20,000ไอ้สัตว์โอ้ไอ้เหี้ยชีวิตแม่งถูกกว่าค่าที่เวลาควรรถชนคนอีกคุณตำรวจเอางี้ในตลาดมืดมีคนให้ 70,000 คุณตำรวจว่าไงตำรวจให้ได้แค่ 50,000 ครับสูงสุดแม็กคุณตำรวจงั้นผมก็ต้องขายให้ตลาดมืดนะทั้งนี้ผมก็ต้องเอาสิ่งที่มันแฟร์กับธุรกิจของผมด้วยอ่ะผมเอางี้ผมขายตำรวจ 80,000 กันเองแล้วเอาเลยผมปาดจุขึ้นมาเลยกูได้ 150,000 มึงเอา 80,000 คิดถ้าอยู่นี่ตามกฎหมาย 50,000ตากฎหมาย 50,000 ไม่แต่คุณตำรวจปัญหาคือตอนนี้คุณตำรวจมันทั้งสอนออยู่ตรงนู้นไงถูกไหมล่ะคือผมแค่เอาอาจูคนเดียวเพราะว่ามันมีคนซื้อในตลาดมืดมีคนรับตัวเขาอ่ะคุณตำรวจเข้าใจไหมคือตัวเขามีมูลค่ามากกว่า 50,000 อ่ะคุณตำรวจเข้าใจไหม 60,000 ไม่ได้โอ้โหนี่ผมขายตลาดมืดไม่ดีกว่าหรอคุ้มกว่าด้วยผมเห็นเขาไปโดนทรมานในตลาดมืดผมสบายใจกว่าถูกไหมไอ้บางเอางี้มึงชุบวีนัทขึ้นมาแล้วเอาวีนัทเดี๋ยวเอาวีนัทมาแลกตัวกูเวนก็ไม่ครับไม่เอาอาจูแลกตัวเฉยครับอาจูแลกตัวผมเหรอใช่ครับไม่ได้อะจูมันมีคนสนใจตลาดมืดครับผมก็ทู่จับผมไปเลยดีกว่าดำเนินคดีไปเลยแต่เขาสองคนเวลาจะบททั้งคู่นะผมบอกคุณตำรวจก่อนอีกทีเอาตัวผมแลกกับวีนัสและเดี๋ยวเราซื้อตัวจูกันในราคาที่เหมาะสมคุณตำรวจคิดว่าไงครับโอเคครับโอเคไหมโอเคตามนั้นไอ้บางชุบวีนัสขึ้นมาหน้าสอนอเอาไปมาส่งเอามาส่งหน้าสอนอให้ครับว่าไงเพื่อนส่งหน้าสอนอส่งหน้าธนาคารดิคุณตำรวจต้องส่งหน้าธนาคารดิเผื่อคุณมาล็อกหลอกยิงพวกผมทำไมอะหน้าธนาคารดิยื่นหมูยื่นแมวมาดิเอ้ยแต่คุยนานงี้ทุกศพอยู่ละ10นาทีแล้วนะคุณตำรวจเวลามันจะหมดแล้วนะยังไงเนี่ยนานไม่นี่แล้วนะต้องหน้าสอนอครับพี่เฉินไม่ได้ไม่งั้นถ้าหน้าสอนอพวกผมมาก็โดนจับมาดิเป็นว่าคุยเยอะว่ะเอามึงแรกถ้าเอาอย่างงี้มึงบอกตำรวจว่าถ้าไม่พามาหน้าธนาคารปล่อยตัวเข้าตู้แล้วไม่สนใจแล้วโอเคได้ตามนั้นถ้าเกิดไม่พาไปหน้าถ้าไม่พาไปหน้าธนาคารเขาจะยอมปล่อยเข้าตู้หมดเลยครับเพราะว่าเขากลัวว่ามาตรงนี้เขาจะโดนคุณตำรวจล่อมาเขาไม่รู้ว่าเหลือแค่2คนนะครับคุณตำรวจอย่าลืมตรงนี้ถูกไหมว่าเราเหลือ2คนนายผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าที่คุณบอกว่าเหลือ2คนหรือคุณแอบหลบตรงไหนผมก็ไม่รู้เอางี้ผมให้สัตว์กับตำรวจก่อนเลยว่าถ้าเกิดไปถึงหน้าตรงนั้นอ่ะเราจะแลกตัวอย่างแฟร์ผมจะไม่แทงคุณตำรวจตรงนั้นให้คุณตำรวจกลับมาวางแผนแล้วเอาที่เหลือคืนคิดว่าไงแฟร์ไหมแบบนี้ผมให้สัตว์ปฏิญาณคุณตำรวจเลยคิดว่าไงครับเวลามันเหลือน้อยแล้วคุณตำรวจเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วเอาไงแล้วคุณ2คนต้องตัดสินใจแล้วเวลานี้คุณ2คนคือความหวังของสอนอผมพูดแค่นี้แหละผมไม่ได้กดดันนะแต่หมอครับฉีดยาได้ไหมไม่ได้ครับหมอโอเคครับทีนี้ตัดสินใจไวนะคนที่มีคนตื่นใจไวสัตว์ซิโร่คืนจ่อไว้เดี๋ยวชุบิกอ๋อยไอ้เหี้ยไอ้นาซาปลดเฮ้ยพี่แหลมปลดจะเดินเข้าไปไอ้ตัวเหมือนตอนไอ้ตัวสองสามตัวที่น่าจะไว้สัตว์โอเคไปขายผมเลยฮะโอ้ยเจ็บโอ้ยอย่ารัดแน่นครับเจ็บจริงอย่ารัดแน่นเจ็บจริงพี่โทนี่ครับคุณบอกอย่ารัดแน่นดิเจ็บอย่ารัดแน่นดิคนละครึ่งทางได้ไหมเร็วๆคุณตำรวจเวลามันน้อยวิ่งไปครับคุณเฉียนโอเคมีนัดวิ่งมาไปเร็วเมียพี่ชายสุดยอดเลยพวกเรามึงทำดีมากมึงทำดีมากดึงตะกุกกลับมาสวยโอ้โหมหาสมบัติอยู่ข้างในเดี๋ยวต้องมาแน่นอนเบาตำรวจไม่ต้องรู้ไหมหรอทุบตำรวจถ้าสมมติถ้าสองห้าถ้าเวลามันยังพอให้คุณหมอทุบเดี๋ยวเปิดเอดีใช่ให้ฟังนั่งอย่างนี้ให้หมอรักษาตำรวจทุกคนขึ้นมาแต่อย่าให้เขาพูดเรดิโอเลยครับพี่จะกดดันเขาฟังผมนะครับอย่าให้พูดเรดิโอว่าพอขึ้นมาแล้วถ้าใครไม่ลอยกลางอากาศคุกเข่าโอเคไหมครับคุกเข่าใครไม่ลอยฮัลโหลว่าไงบ้างหนึ่งสามเฮ้ยมันอาจูนี่จะเรียกเท่าไหร่ฮัลโหลครับพอแล้วมึงเก็บไปเลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล
อาจูฮัลโหลเล่นใครครับว่าไงอ่าเวนครับเวนอ้าวเวนว่าไงครับเวนอาจูนี่อาเฉินจะเรียกเท่าไหร่นะครับอาจูผมขอ 80,000 ครับเพราะว่าในตลาดมืดมีคนต้องการตัวเขาอ่ะผมอันนี้ผมต้องพูดตรงๆเลยว่ามันมีคนที่ต้องการตัวเขาและให้มูลค่าเขามากกว่าที่ตำรวจให้อ่ะผมเลยบอกว่าถ้าคุณตำรวจให้มากกว่าตลาดมืดอ่ะผมยินดีตลาดมืดให้ผมมา 70,000 ครับแต่ผมขายคุณตำรวจ 80,000 ถ้าคุณตำรวจเอาก็เอาไปเลยใครพี่ตัวมันยอมแล้ว 15,000 เควนเอ้ยใช่เหรอเอ้ย แต่ 5 เลยเหรอ ใช่เหรอ จูแต่ 5 โอ้โห เอ้ย ไอ้เหี้ยกว่าโทษกูไม่รู้ ปัญหา ไม่ก็โทรไปบอกเปลี่ยนจริงเหรอ แต่ 5 เลยเหรอ โทรไปเปลี่ยนนะ ไม่ได้ กูเปลี่ยนราคา กูเปลี่ยนราคาไป กูเปลี่ยนราคาไป กูไม่รู้ไอ้เหี้ยไม่พี่บอกไอ้ตัวไปเลยแต่ 5 ไปบอกไปเลยแล้วก็ใจเย็นต่อโทรศัพท์คุยกับมึงแล้วไอ้กูไม่รู้ไอ้โอ้โหคุณตำรวจความซวยแล้วว่ะตลาดมืดบอกผมว่า 15,000 ว่ะคุณตำรวจความซวยแล้วครับตาเฉยถ้าผมไม่มีเงินไปช่วยคนอื่นแน่นอนงั้นคุณก็ช่วยคนอื่นไปแล้วปล่อยอาจูไปแล้วกันครับเดี๋ยวอาจูผมไปขายตลาดมืดเองโอเคครับโอเคครับตามนั้นปล่อยตลาดมืดให้เขาทรมานเยอะๆนะโอเคได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดการให้แน่นอนเดี๋ยวรู้แบบดังก็ได้เออนะแต่ถ้าผมใช้กระดูกหนีมันเหมือนเล่นอีกชั้นหน่อยเลยเดี๋ยวดังไหนอะกูเออดังเลยไม่เป็นไม่เป็นเจมี่เป็นตัวกินไหมมีเนี่ยแล้วแม่งเอาไปหมดเลยไอ้เวนเลยเนี่ยเฉยมีหมออยู่นี่ให้หมอมาที่ไหนครับหมอมาที่ไหนครับรักษาผมหน่อยครับรักษาแผลหน่อยไอ้ตัวนี้จี้ไว้คุณหมอฟังผมนะครับถ้าคุณหมอไม่ทำอะไรหรือดื้อก็จะไม่ได้เจ็บตัวแล้วพอออกไปอ่ะหรอว่าไงครับเดี๋ยวพวกผมจะตามจ่ายอาจูนี่ใครฆ่าครับบอกไม่ได้ครับผมบอกไม่ได้ครับเดี๋ยวผมตามจ่ายให้แน่นอนครับจูนี่ขอโทษด้วยที่ทำแบบนี้ต้องจะเป็นอะไรนะครับไม่เป็นไรครับแต่คุณหมอปลอดภัยแน่นอนไปเขาบ้างไงนะครับขอทีอาจูนี่เหมือนจะมีสัญญาตายกับอาเฉินหรือเปล่าครับอาจูบีครับแล้วไงต่อครับเป็นอาเฉินฆ่าก็คือเขาจะต้องจบโลใช่ไหมครับถูกต้องครับเขาตายถาวรทันทีครับแต่ถ้าไม่ใช่ไอเทนฆ่าก็คือไม่เป็นไรใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะเอาไปทรมานแบบไหนอ่ะเช่นเวลาใกล้หมดแล้วรักษาขึ้นมาเวลาใกล้หมดรักษาขึ้นมาหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะนี่ครับคุณหมอใช่ครับหมอแล้วกันคุณหมอบอกว่ามันค่อนข้างโหดร้ายนะคุณตำรวจการส่งคนไปตลาดมืดอ่ะพี่ดมหมอครับหมอชี้ย้ายหน่อยครับหมอหรือว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจสลบหมดเลยครับอันนี้ผมบอกก่อนเลยเพราะว่าผมยังไม่ให้ชุบขึ้นมาครับผมยังไม่ให้รักษาขึ้นมาครับเพราะว่าผมอยากรู้ว่าคุณตำรวจจะว่าไงต่อครับผมจะเล่นกับเวลาครับเฉินต้องการอะไรครับตำรวจคุณเคลียร์กับอาจูก่อนไหมคนแรกที่เวลาใกล้จะหมดเนี่ยยังไงดีตำรวจอยู่ข้างหน้าอาจูเหลือสองนาทีนะคนอื่นมันยังเหลือเวลาอยู่ครับแต่ว่าจูมันจะหมดแล้วนะแม้ผมต้องขายให้ตลาดมืดนะหรือยังไงดีหรือใช่ผมปั๊มขึ้นมาเพื่อต่อรองกันก่อนไม่พี่ดมมันโอเคแล้วมึงก็ให้พี่ดมต่อรองไปสิกับเอางี้เดี๋ยวผมให้คุณตำรวจดมคุยกับคุณดีกว่าโอเคไหมกูบอกมึงหลายรอบแล้วเพื่อนโอเคไหมโอเคคุณโทรหาตำรวจดมได้เลยครับเดี๋ยวผมให้เขารับให้ใช้วอลเลยไอ้บังเดี๋ยวพรุ่งนี้มานี่มึงเดินมานี่พรุ่งนี้เดินมานี่กันดิเออว่าไงไม่แต่เมื่อกี้ที่เขาคุยกันที่สอนอเขาก็บอกว่าเขาให้ไม่ได้นะเว้ยพี่ดมบอกว่าได้พี่ดมบอกว่าแสนห้าได้ไหมแสนห้าเลยคุยแล้วโหแล้วแสนห้าเลยจริงเหรอหมดแล้วเออต่อเฮียเออว่าไงว่าจูเหลือห้าทีโทรบอกดิไม่ต้องให้ไอ้นี่ให้ตำรวจรุ่นคุยตัวประกันหนึ่งนะกูให้พี่ดมคุยไปหนึ่งไม่ยอมจ่ายได้ไงวะโอ้ไม่น่าได้อ่ะเจรจาซะแสนห้าจูครับพี่พี่คนโทรมาใครโทรมาได้แหละผมให้รับเลยรับเลยครับรับเลยรับไม่ได้รับไม่ได้แล้วปล่อยเขาลงไปเขาลงให้เขารับไม่เหลือให้คุณเลยเนี่ยบอกเลยนะพี่บอกเลยบอกคุยไปเลยไม่มันคุยไม่รู้เรื่องเอาโทรศัพท์มาปิดเสียงได้ไหมเดี๋ยวมันก็ตัดไปพี่ตัดความไม่ได้ถ้าผมที่ลงมาเดี๋ยวจะระบาดเราดึงเสียงแม่งดังมากเลยรอหนึ่งพี่รอได้แล้วเชียร์ให้เราเซลฟี่กันหน่อยไม่นานทีจะเห็นภาพนี้นะนั่นดีได้เห็นตำรวจนั่งชิงช้าด้วยไอ้พวกมึงยืนไว้เดี๋ยวกูเข้าไปเซลฟี่จากข้างในให้ยืนไว้ข้างนอกเออพวกมึงยิ้มกันนะเว้ยมาฝากเงินกันเหรอครับมาเยอะเชียวยืนไว้นะคุณตำรวจยิ้มกันหน่อยสิยิ้มหน่อยชีมันใกล้แบบนึงมันใกล้แบบนึงพอตะเบะหน่อยพอดีมันถ่ายตะเบะหน่อยคนตำรวจชีสโอเคขอบคุณฮะ
ยังไงเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องแลกอาจูอยู่แล้วคนหนึ่งถูกปะนั้นก็เอาอาจูออกไปแล้วให้อาจูอ่ะโอนตัวต่างมาก่อนแสนห้าที่เราตกลงกันไว้ตรงนี้ก็ทำได้นะเพราะพี่อาจูมันโอนได้ถูกปะแต่ห้าแรกก็พออาจูออกไปปุ๊บอ่ะให้อาจูโอนมาจูมันเปิดตู้สอนอไม่ได้ได้ปะไม่ได้ไม่มีใครเปิดได้มีเพียวเดียวหรอการส่วนตัวไปก่อนนี่ใครเปิดได้บ้างอ่ะมีแค่ผบ.กับเลขาเท่านั้นแล้วเลขาคือใครครับเลขานี่ก็อยู่ข้างขวาเฮียหมวยอ๋อเจ๊ไม่เปิดไม่ได้หรอไม่ครับงั้นผมว่าชีวิตตำรวจขึ้นอยู่กับไอ้ดำนั่นแหละครับคือต้องเปิดหมดเลยนะถ้าจะตายกันหมดนี่อ่ะถ้ามึงรอมันเข้ามากลัวตำรวจเข้าตู้หมดก็ต้องอย่างนั้นเพราะเราก็ไอ้โจ้เงินส่วนตัวมีเท่าไหร่อ่ะมี200,000เองไม่มึงฟังคนเว้ยเอาในนี้ฟังก่อนข้ามแค่เข้าคนเงินเว้ยนี่ตู้เอทีเอ็มอยู่นี่ใกล้ๆนี่ให้มันรู้แล้วเจ๊แกดีมันติดคือถ้าเกิดเป็นตามที่ดีลกันอ่ะมันจะจบที่550,000ถูกไหมแต่ว่ามันคิดว่ามันไม่น่าจะถึงนะที่รวมกันรวมกันไม่ถึงหรออาจูสองแสนหรือล่ะเออตรงนี้ที่เวลาเสียเนี่ยมันเอาเงินสอดอมาคืนได้ไม่ใช่เหรอครับใช่ครับอันนี้ถูกต้องเลยนะคือตอนนี้เบิกไปก่อนเฉยๆแค่เหมือนยอมออกไปก่อนแล้วถึงเวลาเงินสอดอมันจะคืนได้อยู่แล้วป่ะครับผมไม่รู้คนอื่นมีเท่าไหร่ไงผมมีไม่ถึงแน่นอนแสนหนึ่งไม่ถึงไอจีมี5,000กูบอกแค่นี้แหละงั้นเอางี้ครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าเงินกับชีวิตรักอะไรมากกว่าเดี๋ยวจะให้ตำรวจถ่ายรูปในธนาคารเงินทีละคนเลยลงคอมพิวเตอร์อะดิเฮ้ยไอ้หลงโอเคน้ำมืดไม่พอกินมันเปลี่ยนมึงเปลี่ยนการถึงรู้ได้ว่าแบงค์ชีแบงค์โมแคสโอ้ชีแบงค์โมแคส9,000 หรือ 9,000โคตรเหม็นหนึ่งเลยอ่ะห้านี้ได้500,000ได้ไหมครับคุณบังไม่ได้550,000ไม่ลดครับจูเอาเงินจากไหน500,000นั้นเมื่อกี้บอกมี200,000ไม่ถามเฉยๆว่าต่อเฉยๆได้ไหมทุกคน500,000เหรอใช่เบ็ดเสร็จตอนนี้คำนวณแล้วทั้งหมดเป็น550,000อ๋อ550,000ถ้าตั้ง520,000ยกคดียังได้อยู่บ้างไอ้บางกูว่าเออ520,000ยกคดีทั้งหมดก็โอเคนะ20,000เอาไปเติมน้ำมันช่วยได้เออช่วยได้เอา520,000เอา520,000ครับ520,000จบ520,000ยกคดีหมดค่า AED ค่าอะไรที่เราใช้ไปก็โอเคนะโจทย์เฉลี่ยได้อยู่เท่าไหร่ไอ้จูมีเท่าไหร่นะ200,000ได้อยู่200,000ยังไงผมว่าน่าจะพอมาก500,000เองเขาดอกเท่าไหร่นะขออีกทีย้ำอีกทีได้ไหมเนี่ยมันเรื่องอะไรหมดสุดแล้ว5ทวดตอนเนี้ยพี่มีรวมมาจูฮะจริงๆมันเบิกได้ใช่ป่ะผมรู้ว่าในนั้นมีคนรวยสุดคือใครอะไรอะไรนะคนรวยสุดไอ้แคดดี้เหรอแคดดี้ไม่ยอมควักลองใช่ไหมแคดดี้ก็ไม่ยอมควักแต่ผมไม่ยอมมีอะไรต่อไปแคดดี้มันขี้เหนียวตายไม่มีแล้วครับต้องใช้ไม่มีแล้วเคลียร์หมดแล้วโอเคครับมันน่าจะไอ้โอเคแคนดี้ยังเหนียวแคนดี้มันเหนียวชิบหายเลยแคนดี้มันตัวเนี่ยว่าไงครับตัวเองเขาหลังมีอะไรบอกให้เขาช่วยตุ้มแต่แรกๆคือเขาโทษทีพอดีมันกระทันหันนะแล้วใจหนึ่งตอนแรกเขาก็คิดว่าไม่อยากจะคนอื่นมาเอี่ยวเดี๋ยวคนอื่นโดนไปด้วยไงแต่ครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าลุมนู่นนี่นั่นนี่มาลิเหรอใช่แล้วครับเห็นไหมนานแล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นมาลิคุยหลบไปก่อนแป๊บเดียวอะไรนะเพื่อนเอาเงินลงไปกันดิ154ก่อนนะ150 154ครับจะชุบจูก่อนใช่ชุบจูเพื่อที่เงินที่จูมันมีอีกเดี๋ยวเอาเงินจูมาทัพพอร์ตมันจะพอดีชุบนะครับเดี๋ยวกำลังมันยังไม่เห็นได้ครับรอได้กดเงินให้ผมเลยครับนึงเดี๋ยวเพิ่งเอาทีเดียวจะได้ไม่งงทีเดียวเห็นปะก็ใช่ไงก็เลยบอกได้รวมยอดทีเดียวมาไงอ่ะอ่ะเลขอะไรอ่ะ154ครับ154ครับ154 154นะมีเท่าไหร่นะอยากรู้จังเลยอาจูมีเท่าไหร่นะ300,000ทั้งหมดเป็น350,000ครับเรียบร้อยแล้วนะโอเคไหม
ยังอ๋อไปจูไปใช่ไหมโอเคจูออกไปได้เลยครับเชิญไม่ผมโอนไปแล้วนะผมโอนไปแล้วนะโอเคได้แล้วครับได้แล้วครับได้แล้วครับพี่เชิญฟังก่อนว่าไงปีว่าไงว่าไงนายกมันบอกว่าอุ้มแล้วชุบไม่ได้ให้มันลอยอย่างนั้นไม่ได้อ๋อโอเคก็ปล่อยให้เขายืนให้เขายืนคุกเข่าลงไปคุกเข่าให้คุกเข่าไปอะไรนะผมไปนะอ่ะเชิญครับ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 จูครับพี่จูขอทีวะข้าขู่ไม่โดนขู่วะขู่วะมันที่ขู่วะ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 เงียบทำไมเงียบทำไมเงียบทำไมขู่ใช่ไหมพอแล้วอย่าให้เจออย่าให้เจออย่าให้เจอเหรออย่าให้เจอเอาไปได้เลยคุณตำรวจผมคอยผมคืนโอ้โหไอ้เหี้ยขู่หัวเราอยู่ข้างนอกเลิกตู้ไม่ไหวตำรวจเหลือคนละหมัดไงระดับกาดหมดก็จะหมดแล้วโอเคมาแล้วได้มาทั้งหมดตอนนี้ 350,000 ครับ 350,000 ข้อหาที่ขู่แล้วตอนอยู่ข้างนอกผมนี่คุณเฉิดเด็กคุณเฉิดแล้วโดนเลขครับถ้าเกิดสูว่าให้เงินปุ๊บขั้นตอนจะเป็นยังไงเชิญคุณตำรวจออกได้เลยครับเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวออกจากคุณตำรวจประกาศก่อนประกาศให้ผมก่อนประกาศยกเลิกคดียกเลิกเคอร์ฟิวแล้วก็เชิญกลับได้เลยครับผมจะคอยส่งต้อนรับอย่างดีตั้งก่อนเคอร์ฟิวไม่มีคดีครับผมได้แล้วเชิญออกครับโอเคงั้นวอลบอกก่อนนะครับพี่ก็ประกาศไปแล้วตอนนี้ขายแค่ 107,000 ครับเนี่ยเดี๋ยวให้น้องน้องอีกคนนึงอ่ะ 20,000 อ่ะต้องให้น้องอีกคนนึงลุกไปกดเงินให้อ่ะพี่ดมกระเป๋าอะไรอะไรครับเดี๋ยวค่อยๆทีละอะไรไปนี่ๆๆไอ้จํานวน 20,000 ครับว่าก็ได้ไป9เอ้ย196เป็นเงินก็ใหญ่มาก่อนโอเคไปหมอเอ้ยอย่าเพิ่งให้หมออยู่ก่อนให้หมออยู่ก่อนเดี๋ยวมีเซอร์วิสให้คุณตำรวจเขาด้วยรอก่อนให้หมออยู่ก่อนง่ายดิหมอครับเดี๋ยวก่อนหมอไปเดี๋ยวผมแจ้งคุณหมอฉีดยาคุณตำรวจทุกคนเลยรอก่อนเดี๋ยวจะบอกขั้นตอนนะครับหมอไก่มาก่อนนี่หมอไก่คือเขาบอกว่าให้โอนเงินก่อนยกเลิกเคอร์ฟิวยกเลิกคดียกเลิกคดีอีกชุดนึงมันจะมีอีกชุดนึงขาด 150,000 อันนี้ข้างนอกเหลือข้างนอกนะไม่ใช่เงินประตูนะต้องทำเดี๋ยวมีเซอร์วิสให้เดี๋ยวมีเซอร์วิสให้ด้วยพวกกูถึงออกได้ไม่มึงประกาศก่อนเอาประกาศก่อนเออหน่าเชื่อกูเหอะเชื่อกูเหอะไม่ทำอะไรกูเนี่ยไม่ดูแล้วข้างนอก150,000ข้างในอีก20,000 อยู่ตรงนี้ไอ้20,000อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้คนมี20,000อยู่ตรงนี้ใจเย็นใจเย็นรู้ว่าดูอยู่อยากให้ได้ครบๆไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงโอ้โหพี่แบงค์พี่แบงค์ตีแม่นนักนะเชิญครับอะไรครับเดี๋ยวมีโทรศัพท์เข้าโอเคครับได้ครับยินดีครับหนึ่งครับพี่ฟังเลยผมถามตำรวจนิดนึงดิบุกยากไหมผมถามไปหนึ่งอันนี้ผมอยากรู้บุกยากไหมครับที่นี่ยากไหมครับผมถามจริงแผนตำรวจคือตอนแรกคือจะปิดประตูนู้นถูกไหมแล้วบุกประตูเดียวถูกป่ะใช่ไหมฮะอันนี้ใช่ไหมแผนคือหลอกใช่อ๋อแผนคือต้องการจะหลอกแต่ความจริงจะเข้าสองทางถูกแต่ทำไมอยู่ดีสุดท้ายทำไมเข้าฝั่งนี้หมดเลยครับไม่ฝั่งขวาก็มีเนี้ยฝั่งขวาก็มีมันควรมีแต่ว่าบ้านมีอาวุธทุกคนไม่ใช่หรอกับไม่ทุกคนครับไม่ทุกคนครับเนี่ยอ๋อไม่ทุกคนเหรอครับขอโทษทีเข้าใจว่ามีทุกคนห้าคนแสดงว่าสองคนสี่ทุ่มหนึ่งสามครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโทษทีตาผ้าโมนิดหน่อยเมื่อกี้ครับครับว่าไงครับครับอยากรู้ว่าข้างในมีกี่คนครับข้างในผมพูดตรงๆนะครับมีแต่ดูไว้ครับอันนี้ผมบอกก่อนเลยมีแต่ดูไว้ครับคือตอนที่เราบุกมามีแต่ดูไว้ไงดีเพื่อนรักสวัสดีครับเพื่อนรักเป็นไงบ้างเพื่อนปั๊มยาด้วยกูถามว่ามันเป็นอะไรยังไงเหตุการณ์เป็นยังไงความดีคือตำรวจจะมาอยู่ในมือพวกมึงอ๋อคือเหตุการณ์เป็นอย่างนี้คือก่อนที่จะเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นอ่ะคือด้วยความที่ว่ากูมีคดีเก่าแต่เมื่อวานคือแบบเป็นคดีที่ไอ้หลอมันเสือกอุ้มตำรวจแล้วไปอยู่ที่โพยาซึ่งเอาเกียร์กูเป็นคนสั่งมันเนี่ยให้มันอุ้มตำรวจที่ตอนอุ้มเป็นมึงจำได้ไหมตอนที่อุ้มมึงอ่ะจำได้แต่ว่ามันอ่ะอุ้มผิดแต่ไปอุ้มโดนมึงแล้วมันเป็นตัวใหญ่เลยแต่ตอนแรกมันก็เป็นคดีที่ว่านายกดันรักษาผิดคนถูกไหมก็เลยคุยว่าขอนายกไปก็เลยอันนั้นก็เลยไม่ได้เล่นเสร็จปุ๊บไอ้หลอก็เสือกไปจับคนไปได้คนนึงรอบดึกพอจับมาได้เสร็จปุ๊บอ่ะก็ต่อรองเจรจานู่นนี่นั่นเมื่อคืนก็เลยโดนประกาศจับมีใบประกาศจับมีกูมีอันโดนทั้งแก๊งอ่ะ12ชั่วโมงเสร็จปุ๊บก็ต้องเข้ามารายงานทุกๆ1ชั่วโมงเสร็จปุ๊บวันนี้กูก็คุยว่าโอเคเสร็จปุ๊บตำรวจก็คุยว่าให้พวกกูรายงานตัวแล้วกูโอเครายงานตัวปกติแต่เสร็จปุ๊บพอมากูจับกลุ่มที่ไหนตำรวจเขาก็ไล่มาจับไล่จับตลอดใช่ป่ะล่ะกูก็เลยพาพวกมันไปที่แยกแล้วก็คุยกันวางแผนกันว่าเฮ้ยสรุปว่าเฮ้ยถ้าวันนี้สมมุติมันโดนล่าอย่างเงี้ยก็คุยว่าก็สู้แม่งเลยแล้วกัน
อะไรอย่างเงี้ยเออเพราะเห็นว่าได้ข่าวว่าโดน24ชั่วโมงแล้วไม่ได้12 24แล้วตอนนี้เป็นไงก็ตอนนี้ก็คือสรุปว่าพอกูหนีกันสุดตัวปุ๊บใช่ไหมเข้ามาที่ธนาคารใหญ่ก็เลยคุยว่าสู้ในธนาคารใหญ่เลยก็มีแก๊งกูแก๊งเดียวเลยแหละสู้กับตำรวจก็คือตอนนี้มึงอยู่ที่ธนาคารใหญ่อยู่ธนาคารใหญ่แล้วเจรจาไปถึงไหนแล้วเจรจาถึงไหนแล้วตอนนี้คือตำรวจกำลังเอาเงินมาให้อีกแค่170,000แล้วก็จะปล่อยตำรวจแล้วปล่อยตำรวจแล้วในกรณีคือมึงขอยกคดีด้วยป่ะยกคดีด้วยยกคดีด้วยเพราะว่าพอดีมันหลังจากคดีที่ตำรวจสลบหมดมีประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นเขาเหมือนกับว่าเป็นไทยมุงเขาเข้ามาด้วยมันมีคนเข้ามาเยอะไงนั่นแหละก็เลยแล้วคือยกคดีในที่นี้คือยกแต่ดูไว้ถูกไหมยกหมดดิว่าจะขอเขายกหมดเพราะว่ามันมีพวกนี้ไทยมุงเขาไม่เกี่ยวอะแต่แค่ว่าเข้ามาตอนไทยมุงตอนที่ตำรวจสลบหมดแล้วอะไม่เกี่ยวแล้วเขาเข้าไปทำไมไม่รู้ว่าอันนี้ไม่รู้จริงกูถามมึงว่าอยากกูโดนจับกูตื่นมากูไปอยู่ที่สน.อะมึงอยากให้จบง่ายๆหรืออยากจบแบบสนุกกูเขียนกระดาษดิสิไงกูตอบมึงตอบกูมาแค่นี้กูถามมึงแค่นี้เพราะมึงอยากให้จบง่ายๆหรืออยากมึงอย่ามากดดันกูไอ้ดำกูถามมึงแค่นี้งั้นกูเอาแบบกูเอาแบบสนุกแต่อย่าพึ่งกูจะบอกมึงว่าพอดีว่าเดี๋ยววันเนี้ยกูมีเรื่องจะให้มึงไปธุระกูหน่อยเราจะรวมดูไว้ซะหน่อยไอเรื่องนั้นอ่าฮะถ้าแบบว่าประชาชนที่ไอไทยมึงเฮียเนี่ยก็คือมีสมรู้ร่วมคิดทุกคนนะเพราะว่าประกาศเคอร์ฟิวแล้วถูกไหมอาจูประกาศเคอร์ฟิวแล้วถูกไหมประกาศเคอร์ฟิวแล้วเขาอยากเข้าไปกันแล้วก็ไม่ได้ช่วยเจ้าหน้าที่ถูกปะไอ้เหี้ยแต่ปัญหาคือคุยแล้วอ่ะดิคุยกับตำรวจไปแล้วดิเขาก็โอเคกันหมดแล้วดิคนตรงนี้ก็โอเคกันไปหมดแล้วอ่ะดินี่อ่ะกูไม่โอเคนี่ไงกูเป็นผู้เป็นทางการถ้าจะขัดคำสั่งกูครับผมท่านผู้บัญชาการแม่มาทำให้เรื่องยากด้วยครับไม่เป็นไรครับผมก็มึงบอกมึงอยากสนุกไม่ใช่เหรอเอาง่ายๆพอพอดีแค่เดียวง่ายๆพอเดี๋ยวกูยกให้พวกมึงดูไว้อ่ะไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวที่อื่นจะเจอกูโอเคมั้ยเฮ้ยไอ้ดำนี่คุยกันแบบเพื่อนกันนะคุยไอ้เหี้ยยังไงกูถามมึงแค่เนี้ยมึงอยากสนุกมั้ยล่ะเค้าคุยไปแล้วว่ามันยกโหมดไงให้มึงเพราะว่าคู่กรณีมันคือดูไว้แล้วคนอื่นมันเสือกอะไรอ่ะใจเย็นไม่อย่างนั้นอ้าวกูพูดจริงเปล่าคนอื่นมันเสือกอะไรอ้าวมึงพูดมึงตอบกูมาดิครับมันบอกดิว่าไม่ที่มันไอ้ไทยมุงเหี้ยอะไรมันไม่ผิดก็จริงเจ้าหน้าที่โดนจับอยู่ไม่ลงถูกต้องถามว่าผิดไหมผิดเพราะว่าแต่คือกูอ่ะไม่รู้เรื่องว่าเข้ามากันตอนไหนแต่ว่าพอกูกลับมาทีคืออยู่กันเยอะเลยแต่กูอ่ะไปอยู่สน.เพราะกูโดนหิ้วตอนหิ้วไปมั้งตำรวจบอกอะไรคือมึงเข้าใจป่ะคนกูเป็นหัวหน้าอ่าคนเป็นหัวคนเป็นตำรวจเข้าใจไอ้เหี้ยมึงจะปล่อยให้ลูกน้องเจ็บฟรีใช่ถูกต้องโอเคไม่เป็นไรคือตำรวจเขาอาจจะเหนื่อยล้านู่นนี่นั่นไออาจูมึงบอกให้บอกเงียบๆดิกูบอกกูคุยอยู่งั้นก็เอางี้แล้วกันก็ถือว่าคนที่เข้ามาในนี้เขาก็โดนตามโทษของเขาไปแล้วกันโอเคไหมมึงแยกเป็นส่วนของตำรวจที่เราต้องไปจัดการต่อแต่คือเนี่ยกูถ้าสมมติกูเอาเงินให้มึงเนี่ยครบถ้วนเนี่ยคือมึงออกมาถูกไหมแต่คนอื่นไม่ออกนะคนอื่นจะออกไม่ออกเดี๋ยวทำไมอ่ะไอ้เหี้ยมันก็เกินไปอ่ะนั่นน่ะอ้าวไอ้เหี้ยก็คู่กรณีมันคือมึงไม่ใช่เหรอคนที่ประกาศจับคนให้มึงเหรอแล้วคนอื่นเขาจะยื่นมือเข้าไปช่วยทำไมอ่ะใช่แต่ว่าหรือว่ามึงชอบความสัมพันธ์ที่แบบว่าคุมเครือไม่ใช่มันก็ไม่ใช่กูเข้าใจว่ามันก็แค่ประหลาดทำไมมีอะไรอ่ะแต่ว่ากฎหมายว่าตามกฎหมายดิโอเคดับมึงรอแป๊บนึงมึงมาคุยที่หน้าธนาคารไหมกูอยู่ธนาคารกูคุยกับมึงตรงนี้แหละอย่ากดดันกูมึงอย่ามากดดันกูก็กูถามมึงตรงๆว่ามึงอยากให้มันสนุกหรือเปล่ามึงอยากให้มันเดือดหลังจากนี้ไหมล่ะงานใหญ่ยังไงแต่ปัญหาคือไอ้บางอยู่ไหมไอ้บางอยู่เดี๋ยวกูหาไม่ได้อ่ะมึงโปรยที่บ้านให้มันฟังอ่ะให้มันตัดใจกูไม่อยากตัดใจนี่เลยคืออย่างนี้ไอ้ดาวมันพูดในมุมว่าคือกลับมามันมีไทยบุงเข้ามาเยอะกูบอกว่าตอนบวกอ่ะมีแค่แก๊งเราแก๊งเดียวไม่ได้มีคนอื่นมาช่วยบวกแต่พอกลับมามันมีคนเต็มไปหมดเลยกูไม่รู้ว่าเป็นใครเสร็จปุ๊บอ่ะไอ้ดาวก็เลยพูดว่างั้นเป็นอย่างนี้ไหมถ้าเอาแบบมันๆอ่ะก็คือเดี๋ยวมันยกคดีให้พวกเราแต่คนที่เป็นไทยมุงอ่ะต้องโดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดหรือว่าก็ให้เขาบวกกันไปอ้าวเดี๋ยวแก๊งกูก็โดนดิเนี่ยมึงรอคุยดำดูอ่ะฮะรอคุยดำดูก่อนมึงรีบเห็นไหมล่ะมึงรีบเห็นไปก่อนดิเออแก๊งมึงอ่ะไอ้ที่เกี่ยวไปเลยเออเมื่อกี้เฉินหมูแล้วเข้าข้าวมารีด้วยไม่จบโอเคมึงกูจอดไปซ่อมรถแล้วตำรวจยิงล้อรถมึงจะให้กลัวไปไงพีเตอร์กระโดดทีนึงพีเตอร์จอดอุ้มมีใครอยู่นอกป่ะล่ะเอารถมารับดิแต่อยากรู้แค่ว่าพวกที่อยู่ในนี้ก็โดนแค่พูดที่สุ่มเสี่ยงหรือเคอร์ฟิวป่ะหรือว่าอะไรตำรวจหมดเลย
ูจะออกไปซ่อมรถมึงยังไม่ให้กูเฮ้ยปวดหัวเลยไอ้เหี้ยเอ้ยฮะผมไม่อยากไอ้นี่ไงผมเข้าใจไอ้ดำก็อยากจะกลับมาเล่นเล่นส่วนตรงนี้ต่อถูกไหมแต่ผมก็ไม่อยากจะแบบไปขัดมันไงก็เอออยากก็อยากเล่นก็เล่นก็เล่นอย่างนึงมีตอนแรกที่กูเข้ามามันมีสามถูกว่าไงบ้างไม่เจริญเหลี่ยมแป๊บนึงนะมันเสียหน้าไม่มันเสียหน้าเข้าใจไปคนตรงนี้ออกไปไปบอกคนตรงนี้ออกไปเขาจะให้ไปหรือไม่ให้ไปฮัลโหลงั้นเอางี้ตอนที่น้องเข้ามาตำรวจจริงยังจะลงมาจับนะคือตอนแรกมันมีแพทที่ตอนแรกเลยนะคนที่เราให้ช่วยอ่ะแพทกับมะนาวไม่ใช่ไม่ไม่คุณนี่แพทกับมะนาวจะบอกคือว่ามีแค่นั้นเองครับเพื่อนมีแค่มีแพทกับมะนาวที่เข้ามาตอนแรกแต่ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ขับรถชนตำรวจแล้วมีแค่สองคนไปสัตว์เลยมันจะบุยรอบว่ะเขาจะเอาอีกเหรอมันจะบุยรอบเขาเหลือคนอีกเหรอไอ้ดำมาข้างนอกไปเรียกกระลักเสริมไปแล้วไอ้ดำมาเข้าใจเข้าใจเออเราต้องเงินในนี้เหรออะไรนะไอ้ประเด็นนั้นเดี๋ยวกูโทรกลับประกาศสรุปคือประกาศเคอร์ฟิวแล้วเชิญเออว่าไงมึงได้เงินครบยังยังไม่ครบงั้นเอางี้ได้เงินครบเออบวกแม่งรอบกูว่าตรงนี้อาจจะยังไม่จ่ายด้วยเพราะมันประกาศเคอร์ฟิวแล้วเพื่อนไม่เดี๋ยวกูบอกก่อนให้ดาวโอนเงินมาก่อนไม่งั้นงั้นมึงคุยมึงคุยกันเดี๋ยวเอาแม่งรอบไม่กูกลัวตำรวจจะลุกมาสู้ดิถ้าประกาศครับเอาลุกพวกกระแทกด้วยไม่เคยบอกฮัลโหลข้างในไงเฮ้ยงั้นหลบกูหลบเลยหลบที่รักไปเฉือนดิให้กูยืนนะโอเคเออยืนดีกว่าเฮ้ยระวังระวังลบ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 ตำรวจโดนแทงหมดแล้วนะโคตรโดนตายหรอลบลบเฮ้ยเอ็มต้องอย่ายืนให้โอ้ยเฮียยืนเลยระวังระวังยืนสิแทงเลยนี่เอาเจ้าดีดิตีกูแม่งซะด้วยเฮ้ยหมับเก็บทาน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 ไปนะรีบไปหมอไปเลยทุกคนจะมันต่อเอาไว้ข้างในให้หมดเฮ้ยมึงให้หมอเข้ามาเอาบอกหมอเอาตังค์ดิหมอเอาเงินหมอเอาตังค์หมอเอาเงินใหม่บอกหมอเอาตังค์แล้วกี้หมอใหม่หมออยู่ฮัลโหลว่าไงหมอไรว่าไงหมอคือไม่เกี่ยวมึงทำไมต้องหลุดทำไมอ่ะกูต้องเอาความปลอดภัยกูไว้ก่อนมึงประกาศเคอร์ฟิวปลอดภัยอะไรกูประกาศแล้วกูไงบางจบไปแล้วกูบอกว่าให้เงินครบพวกมึงครบทุกบาททุกสตางค์เลยกรณีที่เป็นคดีตำรวจเกี่ยวกับดูไว้อ่ะกูจะปล่อยพวกมึงออกไปแบบไม่มีข้อผูกมัดเทียอะไรเลยแต่คนที่อยู่ข้างในอ่ะคนที่ไม่ได้ใช่มีแพทกับมะนาวที่เหลือกูเอาหมดไอ้พวกที่นี่มันไม่ค่อยอ่านกฎหมายกันไงเออมันจะเข้ามายื่นมือช่วยแล้วรู้ว่าโดนนิดเดียวกูบอกเลยไม่นิดนะให้กูแจ้งคดีไปละไอ้ตัดบินครับใจเย็นพวกมึงจะออกไหมล่ะกูถามหน่อยมึงจะออกไหมก็กูก็อยากออกแต่คนตรงนี้เขาก็ช่วยหาข่าวให้กูก็เลยมึงก็ลองคุยอ้าวแล้วถ้าสุดที่มึงสุดท้ายแล้วมึงก็นู่นนี่นั่นก็สุดท้ายก็ช่วยกันทั้งเมืองแล้วสุดท้ายมึงจะไปมีเรื่องใครอ่ะเข้าใจเข้าใจเมื่อไหร่มึงจะเป็นใหญ่ละทีวะเออกูเข้าใจขอใกล้เอางี้กูขอคุยกันกูขอคุยกันแค่แป๊บเดียวปัญหาคือแรกกูอ่ะไม่ได้มาเยอะแต่ปัญหาคือตอนนี้กูไม่อยากให้คนตรงนี้เขารับผิดชอบในส่วนที่เขาไม่ได้ก่อแล้วเขามายุ่งทำไมแล้วเขามายุ่งทำไมกูถามหน่อยเขามายุ่งทำไมเออกูก็เข้าใจเขาคงจะไทยมุงแหละไทยมงอะไรเหี้ยประกาศเคอร์ฟิวแล้วกฎหมายไม่มีอ่านไงเฮ้ยปวดใจว่ะเออก็จริงเอางี้มึงโอนเงินมาแล้วเดี๋ยวเรามาเคลียร์ที่เหลือกันมึงจะบุอีกรอบหรือใช่กูปล่อยตำรวจออกไปเดี๋ยวว่ากันโอเคไหมแฟร์แฟร์แค่นี้เรื่องคืออย่างงี้โอเคกูรู้แล้วเอางี้ปะมึงฟังกูที่เขาไอ้ดำคุยมาคือมันเหมือนกับว่ามันจะให้เราปล่อยมันจะโอนเงินมาให้แล้วมันจะให้เราออกแต่ที่เหลือที่เป็นไทยมงอ่ะจะต้องโดนแต่กูไปคุยอย่างนี้ตัวไว้หมดเลยงั้นกูเลยคุยเป็นอย่างนี้ว่าว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะให้เนี่ยเดี๋ยวมันโอนมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วกูคิดว่าเราอ่ะจะอยู่บวกสู้กับเขาแล้วเอาตำรวจทั้งหมดคืนไปชนะก็ชนะถ้าแพ้ก็โดนเขาดีกว่าหรือไม่งั้นถ้ามึงจะปล่อยเขาหนีไปเนี่ยยังไงดำไม่ยอมอยู่แล้วไอ้ดำมันจะรอจับพวกนี้อยู่แล้วแผนหนึ่งเว้ยฮะแผนหนึ่งได้เงินเสร็จในนี้มีกี่คนเนี่ยแบ่งจำนวนแล้ววิ่งสุดชีวิตใครโดนก็ตามยถากรรมเออเอาป่ะล่ะนะแต่โดนหนักนะเละแต่โดนหนักนะมันพูดกับกูอยู่หลายคดีถูกป่ะล่ะ
มึงก็ฆ่าเท่ากันถูกปะล่ะไม่ถ้างั้นอ่ะแต่ถ้าเราสู้ด้วยกันเราชนะเราชนะเราสู้ชนะเว้ยโอเคสู้แล้วก็สู้จบก็สู้ก็โดนกับเขาชนะก็ชนะหมดแพ้ก็แพ้นั้นลุยผมให้ชนะ 100% ครับถ้าไม่ถือว่ามีก็ต้องอยู่กับโดนก็มีคุยกับดำอย่างนึงว่ามันก็พูดมาว่ามึงอยากญาติเยอะแบบนี้เหรอกูบอกว่ากูไม่ได้ญาติเยอะเพราะตอนบวกอ่ะกูบวกแค่พวกกูไม่เอาคนอื่นมายุ่งมีแค่นี้แพ้กับมะนาว2คนเท่านั้นน่ะที่เข้ามาช่วยและจำนวนคนก็น้อยกว่าแต่พอหลังจากเข้ามามันมีคนเข้ามาด้วยไงไดดำก็พูดในมันก็พูดในมุมว่ามันมีเคอร์ฟิวด้วยไงเขาบอกมีเคอร์ฟิวแล้วปล่อยเข้ามาได้ไงอะไรอย่างเงี้ยกูไม่รู้ก็เลยคุยว่าเป็นกูเพิ่งให้เข้ามาตอนที่ให้แต่แหละมันพลาดมันพลาดแค่ตรงนี้แหละมันพลาดแค่ตรงนี้แหละมันพลาดแค่ตรงนี้แหละมาตอนไหนอะไรไงเงี้ยมันพลาดแค่ตรงนี้แหละเลยว่ามันพลาดแค่ตรงนี้แหละที่เข้ามาอยู่ก็ได้แหละครับช่างมันถือว่าช่างมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้ามาบวกแค่นั้นจบแค่นั้นทิ้งท้ายแล้วนะว่าเดี๋ยวเจอกันมันทิ้งท้ายแล้วก็ถ้าเดี๋ยวมันเจอไม่ก็ต้องเจอกับเราเหมือนกันใช่นั่นแหละก็สู้ด้วยกันหมดพี่ก็ตามมันอ่ะก็โดนเอ้ยไม่ต้องห่วงได้ตั้ง 500,000 เดี๋ยวแบ่งกันได้ครบยัง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 เดี๋ยวเดินถือเงินไม่ค่อยถือเงินเลยกินข้าวต่อแล้วนะเรื่องอะไรกันตอบรับวะไอ้ดำมันมามันจับทุกคนที่ไม่เกี่ยวข้องที่อยู่ในนี้ปัญหาคนในนี้เข้ามาไงไม่คิดแล้วเอาไงเนี่ยแก๊งเราเนี่ยคือไม่ได้อยู่ตั้งแต่แรกแก๊งเรามันรอดอยู่แล้วแก๊งเรามันรอดอยู่แล้วแต่ปัญหาคือเราทำไงให้คนพวกนี้เขารอดไปด้วยแค่นั้นเองที่พยายามคิดอยู่เพราะดำมันก็ขอมามันก็บอกไว้มันก็พูดตรงๆขอแบบเพื่อนเลยมันจับคนที่ไม่เกี่ยวเอาไงก็วิ่งออกไปขึ้นรถนึงให้หลบไปเอารถซิ่งไอ้โทนี่มีรถซิ่งไหมยังไม่มีเลยมีแค่ตำรวจคันเดียวโหแล้วตำรวจไม่รอดไปเอาไปเอาหน้าไปในเมื่อแกพูดมาอย่างนั้นนะพี่ผมว่าถ้าเราเอานี้ไปหมดเชื่อผมเถอะเดี๋ยวแกพาหลุดแน่ถล่มไอ้ดำจริงทำไมไม่ปล่อยตำรวจกูออกมาหลุดแน่กูขอเตรียมรถก่อนเด็กกูยังไม่ได้เตรียมรถเลยเดี๋ยวกูเตรียมรถแล้วกูปล่อยออกไปมันจะเตรียมรถทำไมคือกูไม่ทำอะไรเลยมึงออกมาก็จบแล้วนี่กูซื้อตรงกับมึงสุดๆเลยเนี่ยกูรู้แล้วโอเคถึงหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงอยู่ที่มึงเลือกนะเว้ยกูจะบอกให้เข้าใจแล้วรู้แล้วอันนี้แล้วคืออย่างนึงอ่ะตอนนี้มันไม่เหมือนใครที่แบบว่าเหมือนแบบว่าบวกกับตอนแรกหมดเลยทั้งนั้นที่ดูดิไม่เหลือใครเลยไว้แล้วนะก็ใช่ไงเนี่ยผมแนะนำด้วยผมไม่ได้แบบผิดแก่ตัวนะเว้ยถ้าเราเอาไปไอ้ดำพาดุแน่แล้วเราไม่เป็นงี้ทิ้งแก๊งนี้แพทไว้โดนสัก 2-3 คนก็ได้มั้ง3คนก็ได้มั้งเพราะว่ามันที่เหลือมันจะรอดแล้วเดี๋ยวที่เหลือเราเอาเงินที่เราได้มาแล้วช่วยไปแล้วกันแค่นั้นเองเราทำได้มากที่สุดแค่นี้แหละไปแก๊งนี้แพทไปเงี้ยไปคุยกันดีดิว่าไงคดีว่าไงคดีว่าไงพบถามว่าปล่อยออกไปได้หรือยังโอเคเนี่ยเดี๋ยวปล่อยออกเลยครับปล่อยเลยเดี๋ยวปล่อยแล้วเนี่ยเชิญออกได้เลยเขาบอกว่าเดี๋ยวปล่อยแล้วพี่เจนปล่อยได้ไหมฮัลโหลว่าไงดำมึงฟังกูดีๆนะมึงหันหน้าออกทางหน้าธนาคารซ้ายมือประตูที่ประตูซ้ายคือไม่ประตูหลักโอเคประตูซ้ายโอเคทางนั้นมึงออกทางนั้นโอเคไหมโอเคได้โอเคแค่นี้โอเคตามนั้นพี่แจ๋มคุยอะไรหน่อยได้ป่ะพี่ว่าไงบุญเรืองชุบอันนี้ด้วยครับชุบกับเขาด้วยว่าไงผมจะไปผมไม่ต้องไม่ต้องไปศพอ่ะเดี๋ยวอุ้มไปเลยก็อย่างที่พี่บอกว่าไอ้ดำมันไม่โอเคอยู่แล้วแต่พี่ก็ไม่รู้จะทำไงเฮียมันก็ไอ้บางก็พูดในมุมว่าเอ้าไอ้เฮียคนพวกนี้เขาก็ตามมาช่วยเราข้างนอกไอ้เฮียมึงให้พี่ทำไงวะปากกาพี่เอาไงพี่จะเอาไงออกฝั่งซ้ายมันไม่ได้มาช่วยตีมึงก็ใช่ไงออกฝั่งซ้ายมึงเอาตามมันแหละออกฝั่งซ้ายไอ้เคดำมานี่ไปเร็วเคดำมานี่ชมพูมานี่แล้วออกฝั่งซ้ายแล้วจะหลงไปไหนอ่ะไปแล้วไปแล้วหรือเปล่าออกไปแล้วมาเคดำมาออกมามานี่ออกฝั่งซ้ายออกไปเลี้ยวซ้ายออกมาแล้วครับออกมาแล้วออกไปแล้วออกไปยังไงบางพี่ตามมาเอาไงคุยกับบางกันเถอะยังไงก็รอดอยู่แล้วเว้ยบางมันรอดอยู่แล้วเดี๋ยวที่เอาฮนาไปหลบปั๊มก่อนเขาจะจับคนที่ไม่เกี่ยวข้องใช่ไหมถูกต้องแต่ว่าฮานาช่วยป้าตั้งแต่แรกนะแต่ปัญหาคือตอนแรกหนูหายไปแล้วป้าคิดว่าหนูออกไปแล้วป้าไม่ได้พูดชื่อหนูไงแล้วหนูดันกลับมาพอดีอีกแล้วมันไม่ได้บอกชื่อไปแล้วไอ้ดำมันจะจับหมดแล้วมันก็พูดไปขนาดแล้วถ้าป้าเอาไปหมดเดี๋ยวมันมีปัญหากันแน่นอนเชื่อดิป้าเอาไว้ตรงนี้ไม่ได้คนเห็นไม่เป็นไรแล้วหนูก็ไปเลยแค่นั้นแหละปัญหามันจะจับคนข้างในได้เท่านี้ป่ะเหลือแกงนี่แพ็คมา4คน5คนบิลลี่ไม่ได้เข้าไปนู่นบิลลี่อยู่นู่นให้บิลลี่มารับป่ะนู่นมาแล้วยากเว้ย
มันรับข้างหน้าไม่ได้ถ้ารับข้างหน้าไอ้บิลลี่โดนจับถ้าบิลลี่รับบิลลี่โดนจับบิลลี่ยางแตกเลยถ้าเข้ามารับไอวี่ซ้อมก่อนนะเอาง่ายๆไอวี่คนข้างในมันโดนวิ่งขึ้นไปบิลลี่ไปดิมึงพูดพี่เชื่อนะไม่มีบ้างครับไอ้ดำที่ดำคุยผมมาไม่มีมั้งได้แค่นี้แหละแต่ไม่เป็นไรหลอกหลอนแล้วเออได้สุดๆแล้วได้สุดๆแล้วได้สุดๆแล้วเออไม่เป็นไรตามนี้แหละมันช้าไปไม่แล้วเออปัญหาคือแล้วไอ้ดำมันพูดไปแล้วไอ้ยังมันไม่ได้หรอกเอาอันนี้ออกก่อนนี่แหละรอดสุดได้เท่านี้แหละเออที่เหลือแล้วค่อยเอาเงินที่เราได้มาช่วยเขาแค่นั้นแหละเดี๋ยวเราค่อยเอาใหม่เว้ยเออก็จบแค่นั้นแหละไปอุ้มกันไปก่อนอุ้มไปจากนี้ไปคันสีแดงไปก่อนเลยไปก่อนเลย